เชิญให้ทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้นำเอาธรรมะจากพระคุณเจ้าไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมต่อไปนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสังฆติกัตอัญจลีอธิวลังอยาจาทะสันติธาสตาปรจักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูสมุเพลินสิริวัฒโนที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานตลอดจนพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ก็ขอความเจริญในธรรมกับสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลนะในโอกาสที่พวกเราระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะซึ่งท่านได้ละสังขารนะในวันที่24สิงหาคมนะปีพุทธศักราช2555เวลา 21:39 นาทีณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็จากไปแล้วก็ร่วม4ปีหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เกิดวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2487นะอายุของท่าน68นะท่านมีพรรษา48พรรษาอุปสมบทนะวันที่29เมษายนปีพุทธศักราช2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะซึ่งมีหลวงพ่อมุ้ยนะมีพระครูสุวรรณวุฒาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์นั่นเองนะก็เป็นโอกาสที่มาระลึกถึงซึ่งหลวงพ่อสนองกตบุญโญได้มาสร้างวัดสังฆทานแล้วก็ได้ให้พวกเรามีโอกาสมาประพฤติปฏิบัตินะเป็นระยะเวลายาวนานนะสวดพระอภิธรรมนะแล้วก็ได้ฟังธรรมนะเป็นโอกาสที่เราได้ทำคุณงามความดีนะที่เราเกิดมาแล้วเราก็โชคดีนะโชคดีที่มีเลือดมีเนื้อที่พ่อแม่ให้มาโชคดีที่เรามีชีวิตนะที่อยู่กับการที่มีพ่อแม่มีศีลมีธรรมนะแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะแล้วเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้ถือศีลปฏิบัติธรรมนะเป็นสิ่งที่พวกเราได้กระทำฉะนั้นวันนี้เราก็มาระลึกถึงนะซึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ละสังขารคำว่าสังขารเนี่ยก็มาตรงกับคำสอนปัจฉิมโอวาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเททะอายังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจาถ้าแปลก็แปลว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระนี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้านะเป็นปัจฉิมพุทโธวาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้น้อมมาสวดนะเป็นประจำสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราต้องพูดถึงว่าสังขารเนี่ยทั้งหลายน่ะคืออะไรนะสังขารก็คือร่างกายและจิตใจสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจาคือไม่เที่ยง
สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์ด้วยนะเดิมทีก็เป็นของไม่เที่ยงแล้วยังเป็นทุกข์อีกสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่นี่เป็นสิ่งที่พวกเราต้องน้อมหลักคำสอนนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ประทานให้เป็นปัจฉิมโอวาทของพระองค์ท่านนะว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราอยากจะรู้ว่าใช้ปัญญาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปค้นหาจากที่อื่นเลยนะค้นหาจากการที่เรามีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อมเข้ามาดูมาพิจารณานะพิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกระลึกเข้าไปอีกตับไตไส้ปอดอาหารเก่าอาหารใหม่นี่คือสังขารกาย32เนี่ยเป็นสังขารพิจารณาต่อไปว่าส่วนแข็งนะก็เป็นดินนะร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุ4ส่วนแข็งเนี่ยก็เป็นธาตุดินส่วนเหลวนะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำเสลดน้ำไขข้นนะน้ำมูดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธาตุน้ำในร่างกายเราเนี่ยเป็นสังขารนะเป็นของที่เราต้องพิจารณาว่านะเป็นธาตุน้ำที่เราลองพิจารณาต่อไปว่าเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกภายในร่างกายเรานี้นะก็มีการขับเคลื่อนนะอาศัยลมนะทำให้เรามีธาตุลมก็พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ก็เป็นธาตุลมด้วยที่สุดแล้วในร่างกายของเราก็มีความอบอุ่นนะก็มีธาตุไฟคอยเผาผลาญอาหารที่เรารับประทานเข้าไปย่อยสลายไปไฟที่ในกายเราก็เผาให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องเสื่อมนะให้ต้องแก่ต้องเจ็บนะที่สุดแล้วธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นสิ่งที่เราเป็นเจ้าของไม่ได้นะเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้พอถึงเวลาอายุไม่ถึง100 ปีสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาร่างกายของเราเป็นธาตุ4ไม่นานไม่ถึง100 ปีต้องแก่ต้องเจ็บที่สุดแล้วหมดลมเมื่อไหร่ธาตุไฟก็ดับธาตุน้ำก็เอิบไหลธาตุดินก็กองอยู่ทนอยู่ไม่ได้ต้องนำไปเผาเผาแล้วก็เป็นขี้เถ้าถ้าเอาไปฝังก็กลายเป็นดินนี่คือสังขารทั้งหลายเป็นของที่เสื่อมไปเป็นธรรมดาซึ่งเราต้องพิจารณาว่าไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือโยมคนรวยคนจนคนเราเกิดมาทุกคนมีสังขารเป็นเช่นนี้ฉะนั้นหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาพิจารณาให้มาเจริญสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอันนี้จังเป็นทุกข์ด้วยนะสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์เป็นทุกข์ในที่นี้ก็หมายความว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับได้ทุกข์เนี่ยทนได้ยากนะผมไม่อยากงอกมันก็เสื่อมแล้วก็ต้องงอกแล้วก็ต้องหลุดร่วงไปนะฟันของเราไม่อยากผุไม่อยากพังถึงเวลาแล้วฟันในปากของเราก็ผุก็พังผิวหนังไม่อยากเหี่ยวย่นถึงเวลาผิวหนังของเราก็เปลี่ยนแปลงจากผิวหนังตอนหนุ่มสาวก็พอแก่เท่าชราลงความทุกข์ก็ย่อมปรากฏผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวร่างกายเคยมีกำลังก็หมดไปเคยมีความสุขความสุขนั้นก็หายไปจึงว่าสังขารนี้เป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาให้เราพิจารณานะ
ว่าไม่ใช่เฉพาะตอนที่เราแก่ตอนที่เราเจ็บหรือตอนไหนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆเป็นประจำนะว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคำว่าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่ยเราต้องมาพิจารณาคำว่าไม่ประมาท เราไม่ประมาทอย่างไรนะถ้าเราระลึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาว่าคำว่าไม่ประมาทในที่นี้คือไม่ประมาทในชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าใครทั้งหมดในโลกใบนี้เกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าเกิดมาแล้วจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่นะ เกิดมาแล้วบางคนก็ได้แก่ก็ยังดีนะเกิดมาแล้วแก่อายุ50-60นะแล้วก็มาเจ็บแล้วก็จากไปก็ยังดีบางคนไม่ได้แก่นะเกิดมาแล้วได้แก่ยังมีโอกาสได้เจ็บอีกนะเข้าโรงพยาบาลเป็นมะเร็งนะอายุมากเป็นมะเร็งแต่มีธรรมะก็ยังดีนะจิตใจก็ยังรักษาได้ นะร่างกายเป็นมะเร็งแล้วรักษาไม่ได้ใจก็มีธรรมะเห็นสังขารเป็นอนิจจังเป็นทุกข์แล้วนะก็ไม่ประมาทนะรู้จักทำใจให้ดีเห็นสังขารของเราต้องแก่ต้องเจ็บนะที่สุดก็ต้องตายทุกคนความตายของเราเนี่ยเป็นของเที่ยงแต่จะตายเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครล่วงรู้เลยความตายเป็นของเที่ยงแต่ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราไม่แน่ใจ ไม่รู้แน่นอนว่าจะตายเมื่อไหร่จนมีคำสุภาษิตของชาวทิเบตเขามีสุภาษิตเตือนใจนะระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาไหนจะถึงก่อนลองตั้งคำถามในใจเราดูนะแล้วลองช่วยกันตอบระหว่างพรุ่งนี้ กับชาติหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าเวลาไหนถึงก่อนบางคนว่าน่าจะพรุ่งนี้นะแต่จริงๆแล้วต้องหาคำตอบจากข้างในจะว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าดีนะถ้าเรามีสติมีปัญญาก็ต้องพิจารณาดูว่าคำตอบเนี่ย สุภาษิตของทิเบตเขาถามแล้วก็ให้ข้อคิดว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยเวลาไหนถึงก่อนถ้าเราไประลึกถึงคำสอนของค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเราก็ลองพิจารณาดูว่า คนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ความตายเป็นของไม่เที่ยงบางคนอายุน้อยๆตายก็มีไม่มีพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้มาไม่ทันนะคนมีสติมีปัญญาอายุกำลังหนุ่มกำลังสาวเป็นกำลังให้กับครอบครัวไปประสบอุบัติเหตุเขาไม่มีพรุ่งนี้แล้วเขารอพรุ่งนี้ไม่ได้ ชาติหน้ามาแสงก่อนนี่เป็นความจริงว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้เราจะมีหรือเปล่าในวาระความเป็นจริงที่เราเกิดมาทุกคนที่มีสังขารผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นธาตุสี่เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานี้เราต้องพิจารณานะว่าเรามีหรือเปล่าว่าพรุ่งนี้จะมาถึงไหม บางทีชาติหน้าแสงก่อนถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่มีวันพรุ่งนี้ให้เราละพรุ่งนี้เราก็ทานข้าวไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ใครก็คุยกับเราไม่ได้มีแต่ชาติหน้าชาติที่เราได้ทำทานในชาตินี้ให้ทานรักษาศีลเป็นคนไม่ประมาทนะมีการพิจารณาทำแต่ความดีพอตายไปแล้วภพเกิดขึ้นทันทีนะมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติหรือ พระพรหมจนกระทั่งถึงพระนิพพานสมบัติแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้ชาติที่เราเกิดนะก็ตกต่ำ
เป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมชอบฆ่าชอบขโมยชอบผิดลูกผิดเมียชอบกล่าวคำหยาบชอบเสพของมึนเมาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปตายไปแล้วไม่มีบุญเลยชาตินาก็มาก่อนนะก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างชาติหน้ามาแซงทันทีฉะนั้นความคิดตรงเนี้ยว่าเรามางานบำเพ็ญบุญกุศลนะถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญเราก็ต้องเป็นคนที่จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมไม่ประมาทในที่นี้ก็คือไม่ประมาทในชีวิตของตนเองนะว่าเราจะรอนะว่าวันนี้เราจะทำบุญวันนี้เราจะให้ทานวันนี้เราจะถือศีลวันนี้เราจะเดินจงกรมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้ามาก่อนแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ประมาทรู้ว่าร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วนะเราก็ได้จะได้สร้างความดีนะเป็นคนที่ไม่ประมาทในชีวิตนะเราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องแก่ความแก่เป็นเรื่องธรรมดาแก่แล้วไม่พอทุกคนไม่ต้องขอเขาก็ให้ทุกคนเขาต้องเจ็บไม่มีใครไม่เจ็บเกิดมาไม่ว่าใครนะร่างกายนี่เป็นรังของโรคมีหัวก็ปวดหัวมีขาก็ปวดขามีท้องก็ปวดท้องมีร่างกายของเรามีทุกอย่างเป็นรังของโรคทั้งหมดไม่ต้องขอมีอยู่แล้วแล้วที่สุดแล้วไม่อยากจะได้เลยไม่ปรารถนาเลยทุกคนก็ต้องได้ก็คือความตายนะไม่มีใครเลยที่ไม่ตายคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ถึงร้อยปีถ้าเลยร้อยปีก็ไม่มากตายทุกคนนี่คือการที่เราต้องระลึกถึงชีวิตของเราว่าเราต้องแก่เป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแล้วเราก็ต้องตายเป็นเรื่องธรรมดานะหนีความตายไปไม่พ้นเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับกรรมอันนั้นนี่คือหลักที่เราต้องพิจารณาอภิหะปัจเจเวกนะพระก็ดีโยมก็ดีนะเมื่อมาทำว่าสวดมนต์ก็จะมีบทสวดให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทว่าเราต้องแก่เป็นเรื่องธรรมดาหนีความแก่ไปไม่ได้เราต้องเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาหนีความเจ็บไปไม่ได้เราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นเรื่องธรรมดาลองนึกดูว่าในร่างกายของเรามีแต่ของที่เราหวงแหนนะผิวหนังก็ดีเส้นผมก็ดีฟันก็ดีเปลี่ยนแปลงหนีไปหมดหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสนองเคยสอนเคยบอกตอนแสดงธรรมงานศพเนี่ยท่านว่าของที่รักเนี่ยก็จะห่างของที่ชังก็จะชิดของที่รักก็คือเรารักความหนุ่มความสาวเนี่ยมันจากเราไปห่างไปทุกวันทุกวันทุกวันไอ้ของที่เราเกลียดก็จะชิดของที่เราชังก็จะชิดเนี่ยไม่อยากได้เลยความแก่ความเจ็บมันติดอยู่ในกายเรานี่เองฉะนั้นให้เราอย่าได้ประมาทเลยว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บนะเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจและที่สุดแล้วเราก็ต้องตายกันทุกคนอย่าได้ประมาทเลยว่าเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่พลัดพรากจากของรักแล้วความตายก็เป็นของทุกคนแน่นอนความตายเป็นของเที่ยงนะแต่เราตายเมื่อไหร่เราก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าหรืออาจจะชาติหน้ามาก่อนก็ได้ดังนั้นลองคิดดูว่าเราต้องไม่ประมาทในชีวิตของตนเองนะคำว่าไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทในชีวิตในวัยไม่ประมาทในธรรมลองนึกดูว่าชีวิตของเราบางคนเกิดมาทั้งชีวิตเลยนะก็ไม่เคยเข้าใจว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเป็นเหตุให้คนดับทุกข์พ้นทุกข์ได้คำสอนของพระองค์ในอริยสัจ4นั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคทางประพฤติปฏิบัติถึงความดับทุกข์ที่กายที่ใจนั้นพระองค์นั้นได้ตรัสรู้แล้วเผยแผ่ธรรมะ 2,000 กว่าปีเนี่ยคนบางคนเกิดมาแล้วมีแขนมีขามีร่างกายมีชีวิตมีความรู้มีสติมีปัญญามีเงินมีทองมีบริวารแต่ไม่เคยมีโอกาสได้มาระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ไม่มีโอกาสระลึกถึงพระธรรมไม่มีโอกาสระลึกถึงพระสงฆ์เขาไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังไม่เคยเปล่งวาจาเลยว่าพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ว่าเกิดมาแล้วมีแขนมีขามีชีวิตแล้วเกิดมาในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองประเทศไทยนะอุดมสมบูรณ์ นะเป็นประเทศที่คนทั้งโลกนี้นะทราบซึ่งว่าใครเป็นคนไทยเนี่ยเป็นคนที่โชคดีนะเป็นคนที่เกิดมาแล้วมีสถาบันที่มั่นคงมีชาตินะชาติไทยของเรานี้ก็เป็นเอกราชมาตลอดนะเป็นประเทศที่ใดๆในโลกนี้ก็ยอมรับว่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็มีเอกราชมาตลอดมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงปกครอง ด้วยทศพิธราชธรรมปกครองแผ่นดินนะด้วยทศพิธราชธรรมให้คนในแผ่นดินเนี่ยมีแต่ความสุขนะจนกระทั่งคนทั้งโลกยกย่องพระองค์ว่าเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาที่มีแต่เอาหลักธรรมมาเผยแผ่ให้เราเนี่ยมีแต่ความสุขความร่มเย็นอาศัยใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วเราก็ได้ มีความรู้สึกว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมครองใจคนทั้งแผ่นดินด้วยนี่เป็นความรู้สึกว่าที่เราเกิดมาเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสได้มาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สถาบันชาติพระมหากษัตริย์สถาบันศาสนานะพวกเราก็ทราบกันดีว่า ประเทศไทยนั้นมีวัดมากเหลือเกินนะวัดเนี่ยมีทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลหรือแม้แต่ขุนเขาห่างไกลที่ไหนนะหลวงพ่อสนองกตบุญโญก็สร้างวิทยุสร้างโทรทัศน์เสียงธรรมะก็ไปถึงนะคนอยู่บนดอยก็ดีอยู่ป่าอยู่เขาก็ดีนะอยู่ที่ไร่นาที่สวนก็ดีนะถ้าสามารถมีสื่อรับเครื่อง สัญญาณของสังฆทานธรรมหรือว่าวิทยุเนี่ยก็สามารถได้ยินได้ฟังธรรมะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่กว้างไกลเหลือเกินในประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีแห่งหนใดที่ประเทศไทยไม่มีธรรมะเลยในธรรมะของศาสนาพุทธในประเทศไทยเชื่อได้เลยว่าเป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจนะเราเคยไปอินเดียมา หลวงพ่อสนองพาไปเดินธรรมยาตาท่านก็น้อมเอากายวาจาแล้วก็ใจเนี่ยพาพวกเราไปนะไปแดนพุทธภูมิไปเห็นคนพันล้านนะมากมายเหลือเกินนะเขาก็หาวัดยากหาพระยากหาคนที่จะมาถือศีลอย่างพวกเราเนี่ยฟังธรรมปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราเนี่ยหายากทั้งที่ ประเทศอินเดียเป็นแดนพุทธภูมินะแล้วหลวงพ่อก็สนองก็พาไปนะพาไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงให้คติธรรมกับพระอานนท์ว่าหากเราทรงเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยถ้ารุ่นหลังพวกเราเนี่ยระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้ไปสังเวนียทฐานทั้งสี่ไปบูชานะที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ที่ทรงแสดงปฐมเทศนาที่ทรงเข้าสู่ปรินิพพานนะเราจะเป็นศรัทธาที่จะทำให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงพ่อสนองก็พาไปพาไปแล้วพาไปอีกนะกี่ปีท่านก็พาไปท่านไม่ย่อท้อไม่เบื่อหน่ายนะจะทุกข์ยากลำบากยังไงท่านก็พาไปทีนี้เราก็มานั่งนึกนั่งคิดนะ เพราะว่าพวกเราก็เป็นปุถุชนสมมุติสงฆ์นะก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสว่าหากพวกเราอุบาสกอุบาสิกาหรือพระภิกษุสงฆ์เนี่ยสามเณรมีโอกาสไประลึกถึงพระพุทธเจ้าในสังเวนียสถานทั้งสี่แล้วจะไม่ตกไปสู่อบายเราก็ยังระลึกถึงอยู่เสมอว่าหลวงพ่อสนองก็พาเราไปนะแต่เราก็ ค้นหาคำสอนระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราไปทั้งสี่สถานเนี่ยจะไม่ตกสู่อบายเนี่ยเป็นเพราะเหตุอะไร
คงไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราได้ไปหรือว่าเรามีโอกาสได้ไปก็ต้องมีสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้เราไม่ตกไปสู่อบายก็มีคำให้เราคิดอีกว่าถ้าเราไม่กลัวตายนะในเรื่องในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยนะ แต่ทุกวันนี้ที่เรากลัวแก่กลัวเจ็บกลัวหิวกลัวจนกลัวป่วยกลัวเป็นมะเร็งทุกอย่างกลัวพรรคภาคจากของรักของชอบใจกลัวทุกอย่างในที่เรากลัวเนี่ยจะเป็นกลัวผีก็ได้กลัวจนก็ได้กลัวถูกรถชนก็ได้กลัวไข้หวัดที่เผยแพร่ออกมาให้เราตายก็ได้กลัวเอดส์ก็ได้สิ่งเหล่านี้จบที่ความตายหมดไม่มีใครที่ว่า บอกว่ายอมรับความจริงว่าที่กลัวเนี่ยมันกลัวที่สุดคืออะไรนะเราเคยไปอยู่ในป่าช้าเนี่ยแล้วทีนี้คนกรุงเทพก็ไปทอดพระป่าทอดกฐินที่ป่าช้าบุ่งแมลงนั้นในช่วงนั้นไปถึงแล้วก็มืดค่ำสองทุ่มกว่าสามทุ่มเนี่ยคนที่มาในเมืองก็อยากจะเที่ยวป่าช้าไปถึงก็มืดก็พาเอาไฟฉายไปเอาตะเกียงไปเอาเทียนไปส่องไปดูว่าเนี่ยตรงนี้ ประชาฝังเด็กนี่ประชาฝังผู้หญิงตายท้องกลมนี่ประชาเผาไม่ฝังละเผาก็พาไปดูเที่ยวประชาวันในวันนั้นนะก็มีโยมคนหนึ่งเป็นคนกรุงเทพเนี่ยเขากลับกันหมดแล้วติดอยู่คนหนึ่งออกไม่ได้บังเอิญมาก็อยู่กุดใกล้ๆซีโอคือคนที่ตายไปแล้วเนี่ย จมน้ำตายนะคิดถึงผู้หญิงฝั่งตรงข้ามแม่น้ำมูมตัวเองก็เมาก็ว่ายข้ามไปก็ตายตายแล้วมาฝังแล้วตายไปแล้วนะเพราะว่าซีโอไปโผล่ให้เขาเห็นเขาก็เลยกันว่าซีโอตายไปแล้วให้เขาเห็นได้ก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นใกล้ๆกุดซีโอในช่วงตอนนั้นคนกรุงเทพไปเที่ยวสองทุ่มสามทุ่มกลับไปพักแล้วหรืออยู่คนหนึ่ง ก็เป็นผู้ชายอาตมาอยู่ใกล้ๆนะพอใกล้ๆหกโมงตีห้ากว่าใกล้ๆหกโมงเช้าเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาก็ตะโกนออกมาว่ากูยอมตายแล้วเว้ยกูยอมตายแล้วเว้ยก็ร้องไปด้วยเดินไปด้วยว่ากูยอมตายแล้วเว้ยยอมตายก็สามารถออกมาได้แต่ถ้าไม่ยอมตายนะไม่คิดถึงความตายออกมาไม่ได้ก็ยังกลัวอยู่นั่นน่ะกลัวผีบ้างกลัว ออกไม่ได้บ้างที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรแต่พอไปถึงจุดนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเขายอมตายแล้วเราก็เชื่อว่าเนี่ยถ้าใครก็ตามถ้ามาแล้วลึกถึงจุดนี้ว่าเราทุกคนหนีไม่พ้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเรามีการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เชื่อว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวการที่เราหลวงพ่อสนองพาไปเดินธรรมยาตราเนี่ยไปชม ไปกราบไปไหว้ไปแผ่เมตตาไประลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยทำให้เราระลึกถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลตลอดว่าเหตุการณ์นี้พระเจ้าทรงประสูติทรงตรัสรู้เดินไปถึงที่ปาวานเจดีย์หลวงพ่อก็เล่าว่าที่ตรงนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรงสังขารปรงสังขารแปลว่าพระองค์พยากรณ์ล่วงหน้าว่าอีกสามเดือนข้างหน้าเราจะเข้าสู่ปรินิพพาน ปรงสังขารก่อนเลยนะอีกสามเดือนข้างหน้าเราจะเข้าสู่ปรินิพพานแสดงว่าพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านฆ่ากิเลสได้แล้วท่านพ้นทุกข์แล้วท่านก็เมตตาเผยแผ่ธรรมะไปเนี่ย45พรรษาพอมาพรรษาสุดท้ายเนี่ยมาถึงปาวานเจดีย์ท่านปรงสังขารว่าอีกสามเดือนเราจะเข้าสู่ปรินิพพาน ณเวลานั้นแผ่นดินก็หวั่นไหวเลยนะแผ่นดินหวั่นไหวไม่ใช่ว่าล่มสลายถล่มทลายไม่ใช่นะหวั่นไหวคือว่าบัดนี้องค์พระสัมมาสัสดาเอกของโลกเนี่ยได้ปรงสังขารว่าอีกสามเดือนจะเข้าสู่ปรินิพพานลองนึกถึงตรงนี้แล้วพระองค์รู้ล่วงหน้าว่า จะต้องนิพพานในวันเพ็ญเดือนหกคือวันวิสาขบูชาท่านไม่หวั่นไหวแต่ว่าแผ่นดินเนี่ยหวั่นไหวเลยนะ
พระอานนท์ก็มาทูลขอว่าขอพระองค์ทรงอยู่ต่อเถอะแต่พระองค์ได้ปรงสังขารแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วพระองค์ก็ยังต้องเสด็จต่อไปอีก3 เดือนไปถึงกุสินาราหลวงพ่อสนองก็พาไปบ้านในจุนทะอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยณเวลานั้นหลวงพ่อสนองนะพาพระก็ดีโยมก็ดีที่ไปครั้งนั้นนะไปถึงบ้านในจุนทะเอาบาตรมาเอาภาชนะมาพิจารณาอาหารณที่บริเวณที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับอาหารของโยมเป็นมื้อสุดท้ายหลวงพ่อสนองก็ให้เราระลึกถึงว่าเนี่ยที่ตรงนี้ต้องพิจารณานะว่าพระองค์ทรงได้มารับอาหารเป็นมื้อสุดท้ายเราก็นึกถึงพระเจ้าพระองค์ทรงปลงสังขารก่อน3 เดือนนี่เป็นมื้อสุดท้ายเนี่ยเราก็นึกในใจว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้หวั่นไหวในเรื่องความตายเลยเพราะท่านเองก็ทรงเป็นองค์พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกแล้วว่าโลกใบเนี้ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เลยนะท่านเกิดมาประสูติมาเพื่อที่จะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ธรรมะมาให้พวกเราได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยตลอดระยะเวลา45 พรรษาเนี่ยท่านมีแต่พระเมตตาพระกรุณาพระบริสุทธิ์พระปัญญาเผยแผ่เทวดาอินพรหมยมยักษ์เลยนะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นเทวดาหลังเที่ยงคืนเทวดาก็มาฟังธรรมพระองค์ก็เผยแผ่ธรรมะตลอดนะ45 พรรษาพอพรรษาสุดท้ายเนี่ยเราก็หลวงพ่อก็พาไปถึงที่กุสินาราที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าสู่ปรินิพพานเราก็ว่าจะมีใครบ้างล่ะที่ไม่กลัวความตายแต่องค์พระศาสดาเอกของโลกเนี่ยทรงปรงสังขารว่าอีก3 เดือนเราจะเข้าสู่ปรินิพพานแล้วก็จะไปปรินิพพานที่กุสินาราด้วยพระอานนท์ก็ทูลบอกว่าพระองค์ที่เมืองกุสินารานี้เป็นเมืองดอนเมืองเล็กนะขอพระองค์ไปปรินิพพานที่เมืองราชคฤห์ดีกว่านะหรือเมืองพาราณสีที่เมืองใหญ่กว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นว่าหน้าที่ตรงนี้กุสินาราอดีตชาติเราก็เคยมาเป็นองค์จักรพรรดิเมืองนี้มีชื่อว่ากุสาวรีนะเป็นเมืองที่เราเป็นจักรพรรดิเนี่ยยิ่งใหญ่มากมีกำแพงแก้วกำแพงเงินกำแพงทองถึง7 ชั้นคนในเมืองคนในประเทศเนี่ยกุสาวรีเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่ร้องรำมีแต่การประดับตกแต่งอาหารเครื่องนุ่งห่มงดงามไปหมดเครื่องอาหารบริโภคก็พร้อมเพรียงไปหมดไม่เคยทุกข์ยากลำบากเลยการละเล่นต่างๆมีแต่ความสุของค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย้อนว่าเมืองนี้เคยเป็นเมืองจักรพรรดิเรามีพระนามว่ามหาสุทัศนะนะเป็นองค์จักรพรรดิอยู่ที่นี่อย่าว่าเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยนะเหตุนั้นเราจึงจะมาปรินิพพานที่กุสินารามท่านเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยมีเคยได้มากมายเหลือเกินแต่ที่สุดแล้วก็จะต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จึงมาเข้าสู่ปรินิพพานที่กุสินาราท่านปรงสังขาร3 เดือนณเวลานั้นเมืองต่างๆในแดนพุทธภูมิเนี่ยกษัตริย์ต่างๆหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็เล่าบรรยากาศว่าลองนึกดูว่าเมืองหนึ่งกษัตริย์มาเนี่ยยกทัพมานะมาเป็นแสนนะไม่ใช่มาเป็นพันเป็นหมื่นมาเป็นแสนแต่ละเมืองแต่ละเมืองเมืองกุสินาราก็มีอยู่แล้วนะเมืองราชคฤห์ก็มีเมืองอุเชนีก็มีนะเมืองที่พระองค์ทรงไปโปรดนะพระราชาทรงเลื่อมใสก็ทรงทราบว่าพระองค์จะมาปรินิพพานที่กุสินาราก็ยกทัพมานะมาเป็นมากมายแล้วเกิดหลวงพ่อว่าไม่มีครั้งใดในโลกที่จะมีองค์พระพุทธเจ้ามาเข้าสู่ปรินิพพานแล้วจะมีงานที่จะมาประชุมกันมากกว่าครั้งนี้ไม่มีแม้แต่เทวดาก็มากันมากมายจนได้หลวงพ่อสนองว่าเราโชคดีที่เราได้มาเดินธรรมยาตราและลึกถึงที่ประสูติ
ที่ตรัสรู้ที่ปฐมเทศนาแล้วก็มาที่สู่กุสินาราที่พระองค์ทรงเข้าสู่พระปรินิพพานแล้วหลวงพ่อก็พาไปอีกนะพาไปถึงมกุฏฐัณฑเจดีย์คือที่ประชุมเพลิงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากพระเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะก็อีก7 วันคัตถมินบูชาเป็นวันที่8วันนั้นองค์พระมหากัสสปะก็พาที่ลูกศิษย์ ติดตาม500อยู่ในป่าเนี่ยก็เดินทางมาเพื่อจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันประชุมเพลิงหลวงพ่อสนองว่าลองนึกดูว่าพวกเราตอนที่ไปเดินธรรมยาตาอากาศก็หนาวหน้าฝนก็ตกฝุ่นก็เยอะรถก็มากทุกคนก็เจ็บก็ป่วยแต่ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าที่หลวงพ่อพามาเนี่ยเหมือนกับให้เรามาค้นหาคำเนี่ยว่า คำสอนของพระเจ้าว่าการที่เรามาสังเวนียตฐานทั้ง4แล้วจะไม่ตกไปสู่อบายเราก็เลิกถึงพระเจ้าว่าพระองค์เนี่ยทรงสังขารก่อน3 เดือนท่านเดินไปหาความตายนะท่านรู้ว่าที่เนี่ยคือที่จะต้องปรินิพพานที่ตรงนี้จะต้องเป็นที่ที่สุดท้ายของพระองค์ท่านแล้วพวกเราล่ะกล้าไหมล่ะเราก็ต้องตกอยู่ในความประมาทว่า ถ้าบอกว่าเราแก่เราก็กลัวบอกว่าเราเจ็บเราก็กลัวถ้าบอกว่าเราตายเรายิ่งกลัวใหญ่ทั้งที่บางทีเราเป็นมะเร็งก็ขีดเส้นไว้ว่า2 เดือน2 เดือนหรือไม่เกินปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านมั่นใจแล้วว่าที่พระองค์สร้างบุญสร้างบารมีในการที่พระองค์เป็นศาสดาเอกของโลกเกิดทุกชาติเกิดมาทุกภพเนี่ยเป็นบารมีของพระองค์หมด ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีปัญญาจนถึงเมตตาอุเบกขาบารมีท่านเกิดมาทุกชาติสร้างบุญสร้างบารมีหมดเราก็เลยถึงว่าที่หลวงพ่อพาไปเดินธรรมยาตาในสังเวนียสถานทั้ง4เนี่ยทำให้เราเลิกถึงว่าเรามีที่พึ่งว่าเรา เห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงแล้วเราต้องทําความไม่ประมาทไม่ประมาทในธรรมในธรรมในที่นี้ก็คือว่าเราไม่เคยให้ทานเราต้องให้ทานเราไม่เคยรักษาศีลต้องรักษาศีลเราไม่เคยเดินจงกรมไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยฟังธรรมเราประมาทไปแล้วอย่างที่บอกว่าคนในโลกนี้จะมีน้อยนะที่จะได้ยินคําว่าพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิแล้วก็มีโอกาสได้มาอยู่ในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมาประพฤติปฏิบัติเป็นคนไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในธรรมให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นปฏิบัติเป็นนี่เป็นสิ่งที่คําว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหลวงพ่อสนองก็พาไป พาไปเห็นมาชีวิตเราเนี่ยไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยเจ็บป่วยตลอดแล้วก็ไม่ได้ยาวนานอะไรเลยนะเราก็ต้องเร่งไม่ประมาทในธรรมพระก็ดีโยมที่ดีก็ไปเดินธรรมยาตาทุกคนก็แผ่เมตตาทุกคนก็มีความอดทนทุกคนก็ถือศีลหมดนะหลวงพ่อสนองก็สอนทุกวันสอนให้เรามีสติสอนให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นประจำ ทุกวันให้เราสวดมนต์ให้เราแผ่เมตตาให้เรามีการอโหสิกรรมนะมีการบทสวดขอขมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอขมาครูบาอาจารย์ขอขมาเจดีย์ขอขมาเทวดาเป็นการที่เราไปแล้วก็เหมือนกับว่าที่หลวงพ่อมีเมตตาไปสังเวนียสถานสี่เหมือนกับว่า สู่ความตายเราต้องไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในธรรมแล้วเราก็ไม่ประมาทในทุกสถานที่ทุกเวลาในสถานที่ในทุกเวลาในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าเรามาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานนะเราจะได้ยินคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเสมอว่าให้เราปฏิบัติธรรม ในหลักสติปัฏฐาน 4ให้เรายืนเดินนั่งนอน
ยืนให้มีสติให้รู้ว่ายืนนั่งให้มีสติให้รู้ว่านั่งทำอะไรก็ให้มีสติรู้ว่าทำอะไรหรือแม้แต่คิดนึกอะไรก็ให้เรามีสติรู้ว่าคิดนึกอะไรหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็เผยแผ่สร้างวัดมาทำให้มีพระมีโยมมาบวชมาปฏิบัติธรรมต่อเนื่องกันมาจนถึงวันนี้ ก็อาศัยหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราเห็นสังขารของเราเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมว่าชีวิตของเราเนี่ยประมาทไม่ได้เลยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายชีวิตของเราเนี่ยอะไรก็หมดไปแต่ว่าสิ่งที่เราต้องมีขึ้นมาก็คือธรรมะต้องมีธรรมะอยู่ในใจประจำใจให้เราเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอนิจจัง